โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในคุงนาโอเควันนี้เราก็อยู่แนวทางการเด็กของร้อยอาศูนย์นะครับผมขบวนร้อยอาศูนย์นะก็จะเป็นเด็กของร้อยใบนะมาแล้วนี่ก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วนี่ดูอือหือ ร้อยใบร้อยใบก็จะเด็กนี้นะผมบอกไว้ก่อนจะมี103 ใบนะครับผมก็จะเป็นแฟลกการ์ดแล้วก็บัดดี้มอนสเตอร์นะครับซึ่งของผมจะเป็นยามิกิโดร้อยหน้านะครับผมก็สำหรับใครที่ใช้ใบอื่นก็สำหรับใครที่ใช้ใบอื่นก็จะเป็น102 ใบนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะบอกไว้ก่อนนะก็เด็กตัวไปเป็นมี153เอ้ยมี52 ใบอยู่แล้วนะครับผมโอเคเด็กนี้จะมากกว่าเป็นเท่าตัวนะโอเคไปกันเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่แนวทางการจะเด็กนะผมก็อยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะครับผมไม่ได้บังคับเลยนะฮะโอเคงั้นไปเรื่องมันเลยไม้แรกแฟลกการ์ดโอเคไปอยู่นู่นโอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์จอมอลวาดจิโซมะจิจอมอลวาดจิโซเมกุโมนะจิโซเมกุโมโอเคใส่ไป4 ใบนะผมอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเปลวเพลิงที่พาดผ่านท้องฟ้าลินบรูมนะครับผมก็จะใส่ไป4 ใบนะต่อไปจะเป็นมังกรพิษม่วงเขียวเพรูด้านะครับผมโอเคอันต่อไปจะเป็นตัวนี้เลยผู้แห่งซากศพดราฮูคูนะครับผมดราอูพูนโอเคอ่านยากชิบหายใช่ไหมสุดอันนี้เลยนะก็จะเป็นออเกอร์ไซส์ดราก้อนนะครับผมจะใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยนกปีศาจฮาร์ปี้นะใส่ไปอีก4 ใบนะอันต่อไปก็จะเป็น Living Megazer นะไม่ใช่ใส่ไปอีก4 ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยผู้อัญเชิญสายฟ้า Reddit นะใส่ไปอีก4 ใบนะอันต่อไปเป็น Armor Knight Lion Drake นะครับผมก็ใส่ไปอีก4 ใบนะอันต่อไปก็เป็นมังกรกระดอง Hagalos นะครับผมก็จะใส่ไปอีก4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นมังกรพิษวารีซาซามิรานะครับผมก็จะใส่อีก4 ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยมังกรมารกาตาราโอโรจินะครับผมกาตาราโอโรจิโอเคอันต่อไปจะเป็นราชันผู้หิวโหยแกรนด์วิลเดอร์เนสนะผมก็จะใส่อีก2 ใบนะฮะอันต่อไปเป็นนี่เลยราชันกุ้งแห่งโคกิทัสกรีดนะผมก็จะใส่อีก4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นอัศวินมังกรพิซาโรนะครับผมก็จะใส่อีก4 ใบเริ่มแน่แล้วอันต่อไปเป็นดาร์กดราก้อนเดโมซิลนะครับผมจะใส่ไปอีก4 ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยอันนี้น่าเป็นไฮไลท์ของเด็กนี้แล้วมั้งนี่จอมเทพปีศาจแห่งภัยพิบัติยามิเกโดร้อยหน้าครึ่งแผ่นฟ้านะครับผมจะใส่ไป4 ใบนะครับก็เหนื่อยอันต่อไปเป็นนี่เลยจอมเทพปีศาจแห่งภัยพิบัติยามิเกโดร้อยหน้าครึ่งแผ่นดินนะครับผมก็จะใส่ไปอีก4 ใบนะอันต่อไปเป็นไอเทมนะเป็นดาบพูดอูฮะโฮอะไรวะดาบพูดอูฮะโฮเนคุยโอเคอูฮะโฮเนคุยอาจ้าอันต่อไปจะเป็นนี่เลยมนตราร้อยศูนย์หมื่นฟันพินาศสิ้นนะครับผมก็ใส่ไปอีก4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยอะไรวะมนตราที่ปีศาจปืนใหญ่ร้อยเนตรนะผมก็จะใส่ไป3 ใบนะฮะอันต่อไปเป็นบัญชีพญายมร้อยบัญชีพญายมร้อยอสูรนะครับจะใส่บิ๊ก4 ใบนะครับผมอันต่อไปจะเป็นนี่เลยกิโดชิโร่แห่งปีศาจร้ายนะครับผมจะใส่บิ๊ก4 ใบนะผมโอเคอันต่อไปเป็นมนตราร้อยอสูรริวโบกุซิไซนะครับผมก็จะใส่บิ๊กอะไรวะมนตราร้อยอสูรริวโบกุชิไซนะฮะผมก็จะใส่บิ๊ก4 ใบนะอันต่อไปเป็นมนตราร้อยอสูรยามิทากะอินะผมก็จะใส่บิ๊ก4 ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นนี่เลยยามิกิโดผู้หิวโหยนะใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปเป็นการ์ดไม้ตายนะร่างสัตว์ปีศาจกรงเล็บหิวโหยคลั่งนะครับผมก็ใส่ไปเล่นเล่นนาไม้ตายนี้เป็นไงพอใจยัง โอ้ยก็บางคนอาจจะบอกว่าการ์ดบางใบไม่เห็นจำเป็นเลยใส่มาทําไมนะก็เพราะว่าการ์ดบางใบนะใส่มาแค่ไว้ประดับเล่นเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอได้ยามิกิโดร้อยหน้าปุ๊บความมันจะถูกทำลายครับนานนะใกล้เก่งเก่งขั้นที่ว่าเทพขนาดไหนก็ใช้เวลานานอยู่ดีนะฮะผมโอเคก็ยิ่งถ้าโดนแบบพวกการ์ดยกเลิกไปเรื่อยๆนี่
หัวร้อนนะโอเคแล้วครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสำหรับใครที่ชอบเริ่มกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมเย้ก็เหนื่อยแล้วก็เลยใครที่มีเลขไหนนะผมจะได้ดูนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็ผมมีผมก็จะมาจะได้ดูนะครับผมโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบเริ่มกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมเย้